ทีนี้อันนี้นี่เขาโพสต์จริงนะแต่อันนี้โพสต์ไม่จริงนะครับเป็นเฟกนิวระดับโลกเลยที่เข้ากับสถานการณ์จริงๆเลยคุณนันทิยาในโลกโซเชียลในระดับโลกเลยเนี่ยนะครับมีการแชร์ภาพโดยอ้างว่าเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนใส่ชุดซามูไรนะครับประกาศพร้อมสู้เพื่อยูเครนคือเข้ากับกระแสข่าวการระดมอาสาสมัครของชาวโลกนะนะปรากฏว่าอันนี้เป็นเฟกนิวคือภาพนี้เป็นภาพจริงนะครับแต่ว่าภาพจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนนะครับคือทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนคนปัจจุบันก็คือคุนิโนริมัตสึดะนะปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยนะครับชุดซามูไรถือดาบประกาศพร้อมลุกขึ้นสู้เพื่อยูเครนเนี่ยกลายเป็นภาพของเอกอัครทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นคือเป็นคนยูเครนสลับกันเป็นท่านทูตยูเครนแต่ไปประจำที่ญี่ปุ่นพอเห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านก็หยิบเอาชุดเนี้ยมาใส่นะคะชุดนี้มาใส่เพื่อที่จะแสดงถึงความรักชาติเนี่ยนะคะโดยชุดที่ใส่เนี่ยก็เป็นชุดเกราะซามูไรโบราณนะคะที่เป็นผู้ทวีตภาพนี้ออกมาก่อนที่จะมีการบุกยูเครนเกิดขึ้นท่านทูตท่านนี้เนี่ยชื่อว่าเซอร์เก้คอซุนสกี้นะคะคือเป็นภาพจริงแล้วก็เป็นท่านทูตแต่เป็นท่านทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นโพสต์ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ตั้งแต่ก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยก่อนวันวาเลนไทน์ก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยนะคะซึ่งชุดเกราะโบราณนี้ก็พบว่าศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังชื่อว่าเทสุโร่ชิมากุชิยืนยันกับสำนักข่าว AP นะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนให้ชุดนี้กับทางท่านทูตนะคะยืมชุดเกราะซามูไรพร้อมกับดาบซึ่งท่านทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นท่านหลงไหลในวิถีซามูไรของญี่ปุ่นมากศิลปินท่านนี้ก็เลยเอาชุดกับดาบเนี่ยมาให้ท่านยืมนะคะแล้วก็เอามาถ่ายรูปลงในโซเชียลแต่ว่ามันเป็นภาพที่มีการโพสต์ไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาไปแชร์กันว่าเนี่ยเป็นท่านทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนคือมันสอดคล้องกับกระแสที่ว่านั่นเลยนะแต่จริงมันสลับกันนะเป็นท่านทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นไม่ใช่ทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนค่ะ